สวัสดีครับผมโจ้อาทิตย์แสงแก้วอายุ32ปีนะครับจบจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดครับแล้วก็จบ Certificate 4 of Commercial Cookery จากสถาบันวิลเลียมแองกลิสประเทศออสเตรเลียครับปัจจุบันนี้ก็ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสต็อกในร้านอาหารแห่งหนึ่งครับทำไมถึงชอบทำอาหารก็เพราะว่าแม่ผมเขาทำงานร้านอาหารแล้วก็ผมได้มีโอกาสได้ไปเล่นในร้านอาหารก็เห็นพ่อครัวเขาทำอาหารทำงานกันสนุกสนานวกเวกวอยวายกันผมก็เลยเฮ้ยอยากเรียนแบบมั่งอยากเอามาทำเองมั่งทำแรกก็ไม่เป็นสับปะรดหรอกแต่ก็ลองทำไปดูก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วอีกอย่างนึงมันก็เราก็ได้ชิมได้กินในรสชาติที่เราชอบก็คือในเครื่องปรุงต่างๆที่แบบเราปรุงไปเราชอบรสกลางๆเราไม่ชอบรสจัดไปเราไม่ชอบของชูรสเราก็ปรับเปลี่ยนเองได้และอีกอย่างนึงก็พวกวัตถุดิบเราก็สามารถเลือกสรรวัตถุดิบเองได้เอามาผสมผสานหรือว่าเอามาลองเปรียบเทียบกันมั่วๆดูมันก็สนุกดีทำไมถึงอยากเป็นมาสเตอร์เชฟการเป็นมาสเตอร์เชฟนั้นเป็นการสานฝันต่อในวัยเด็กของผมครับอย่างน้อยผมจะได้เป็นเชฟกับเขามั่งแล้วก็เป็นเชฟที่มีชื่อเสียงด้วยแล้วก็จะได้แชร์อาหารเมนูที่ผมชอบให้กับทุกคนได้รับรู้กันว่าผมชอบแบบไหนเป็นคาแรคเตอร์ของผมอินดี้และอีกอย่างนึงอย่างน้อยผมไม่ได้เป็นแค่คนนับสต็อกเดียวผมก็ทำอาหารเป็นด้วยเมนูที่ผมจะมาพรีเซนต์ในวันนี้เป็นเมนูเวจิเทเรียนดิชมีชื่อว่าสเต็กดอกกะหล่ำลำเสิร์ฟคู่กับบรอกโคลีพิโอเลสลัดหอมแดงแล้วก็โพลเลนต้าไปรับชมกันได้เลยครับวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้มีโพลเลนต้าเนยนมบรอกโคลีดอกกะหล่ำมะเขือเทศราชินีต้นหอมผักชีปาปริก้าหอมแดงมะนาวอย่างแรกนะครับผมจะผัดเนยกับบรอกโคลีก่อนนะครับคลุกผักให้เข้ากับเนยเพราะผมอยากให้ผักหอมเนยครับจากนั้นปิดฝาผมให้ไอน้ำช่วยให้ผักสุกด้วยครับผมค่อยเปิดฝาและคนผักเป็นช่วงๆเพื่อผักจะได้ไม่เค็มเกินไปครับระหว่างผมรอบรอกโคลีผมก็เตรียมผักสลัดเริ่มจากหั่นมะเขือเทศเป็น4ส่วนครับต่อไปผมก็หั่นหอมแดงให้เป็นแว่นๆแล้วก็หั่นมะนาวให้เป็นแว่นๆเหมือนกันครับจากนั้นผมก็เด็ดผักชีเตรียมเอาไว้แล้วก็หั่นต้นหอมผมชอบแบบเฉียงๆครับหลังจากนั้นผมก็ทำโพลเลนต้าเริ่มจากต้มนมกับเนยให้เดือดก่อนครับพอนมเดือดแล้วผมก็ใส่ผงโพเลนต้าและคนจนเป็นก้อนครับหลังจากนั้นผมก็เอามาอัดให้เข้ารูปกับคุกกี้คัตเตอร์แล้วปล่อยพักทิ้งไว้ครับวกกลับมาที่บรอกโคลีผมเช็คว่ามันสุกไหมด้วยการใช้ช้อนตัดก้านครับพอบรอกโคลีสุกแล้วผมก็เอามาปั่นกับเนยนมระดับแรงที่สุดครับผมจะค่อยๆใส่นมทีละน้อยๆเพราะผมอยากได้แบบครีมมี่ครับปั่นไปเรื่อยๆจนละเอียดไม่เห็นดอกเลยครับหลังจากนั้นผมก็เอามากรองกับซีฟต่อครับเรียบร้อยไป1ส่วนครับบรอกโคลีพิโอเรต่อไปผมจะยำสลัดโดยเอาผักที่หั่นไว้ทุกอย่างมายำกับพริกพาปริก้ามะนาวหลังจากที่คลุกสลัดเสร็จผมก็กลับมาที่แป้งโพเลนต้าพอผมเห็นว่ามันเซตตัวแล้วผมก็เอาไปทอดต่อครับทอดให้สีเหลืองทองประมาณนี้ครับพอทอดโพเลนต้าเสร็จผมต้มน้ำให้เดือดแล้วต้มดอกกะหล่ำให้นิ่มนิดหน่อยครับ
พอต้มเสร็จผมเสด็จน้ำออกให้หมดและนำไปย่างครับพอผมย่างเสร็จผมหั่นเอาปริมาณที่ต้องการใช้ครับหลังจากเสร็จทุกส่วนแล้วผมก็จัดจานพร้อมเสิร์ฟครับเรียบร้อยครับจานนี้จะมีรสชาติความหวานธรรมชาติจากดอกกะหล่ำและบรอกโคลีเพียวเรความมันจากโพเลนต้ารสเผ็ดและกลิ่นฉุนจากสลัดเพื่อตัดเลี่ยนครับถ้าอยากให้มีรสชาติมากขึ้นสามารถปรุงเกลือพริกไทยเพิ่มได้ครับและจานนี้มีสัมผัสหลากหลายกรอบนิ่มเนียนครีมมี่ไม่เลี่ยนและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับ